สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองวุฒิการเกี่ยวกับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับโอกาสนะที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่3นะครับในขณะนี้นะอยู่ที่ระดับเท่าไหร่นะครับทำไมนะครับและอยู่ที่ 0% ได้หรือไม่นะครับณเมื่อใดนะคือคลิปนี้นะครับทำขึ้นมานะจากคำถามนะของ FC หรือผู้ชมนะที่ถามผมว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยนะเป็นห่วงเหลือเกินนะครับว่าวิกฤตนะครับความขัดแย้งนะระหว่างสหรัฐอิหร่านนะรวมถึงระหว่างมหาอำนาจเนี่ยนะครับมันเป็นไปได้ไหมนะครับว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอิหร่านนะครับหรือสงครามย่อยๆนะครับเนี่ยจะเป็นชนวนนะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3นะครับผมก็ลองศึกษาจากบริษัทดูใช่ไหมครับจาก2คลิปที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับว่าสาเหตุนะครับของการเกิดนะครับสงครามโลกก่อนหน้านี้นะครับครั้งที่1ครั้งที่2ที่ผ่านมาเนี่ยและก็การสิ้นสุดลงนะครับของสงครามโลกนะครั้งที่1ครั้งที่2ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันมีเหตุปัจจัยอะไรนะที่ทำให้มันเกิดแล้วมันมีเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้มันดับไปนะครับคราวนี้เนี่ยเมื่อเรามาจับนะสัญญาณว่านะขณะนี้นะครับโอกาสที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยอยู่ที่ระดับเท่าไหร่นะครับผมจะบอกว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านนะครับสงครามนะที่มาจากนะครับการที่สหรัฐนะครับได้ลอบสังหารนะครับนายพลคนสำคัญของอิหร่านเนี่ยนะครับจุดนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นชนวนเฉยๆนะแต่ว่ามันยังไม่ลุกลามบานปลายนะระหว่าง2ขั้วนะมหาอำนาจนะครับที่จะลุกลามบานปลายนะครับและนำประเทศต่างๆเนี่ยนะเข้าสู่การต่อสู้กันนะเป็นมหาสงครามโลกเหมือนเช่นในอดีตที่ผ่านมาคือสงครามโลกครั้งที่1แล้วครั้งที่2นะถ้าเราเข้าใจจากประวัติศาสตร์นะเราจะสามารถนะคาดการเหตุปัจจัยไปสู่อนาคตได้นั่นคือว่าสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะเอาละครับดังนั้นเนี่ยขณะนี้นะครับความขัดแย้งเนี่ยนะครับโดยการเผชิญหน้าทางการอาหารโดยตรงเลยเนี่ยนะครับเกิดขึ้นเฉพาะระหว่างสหรัฐและก็อิหร่านเท่านั้นนะแต่ว่ายังไม่มีการเผชิญหน้าทางการทหารนะครับระหว่างมหาอำนาจนะเพราะฉะนั้นตรงจุดเนี้ยก็สบายใจได้เปราะหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้สบายใจทั้งหมดเพราะผมบอกแล้วว่าชนวนนะชนวนเนี่ยมันหยุดไว้เฉยๆนะชนวนนี้อาจจะลุกลามบานปลายไปสู่มหาสงครามโลกครั้งที่3นะหรืออาจจะถูกถอดทิ้งออกก่อนนะครับดังนั้นถ้าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอิหร่านเนี่ยนะครับเป็นจุดเล็กๆนะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแต่ว่าการเผชิญหน้าระหว่างมหาอำนาจนะในทางการทหารเนี่ยนะยังไม่เกิดขึ้นโดยตรงนะดังนั้นนะครับถ้าเราพูดถึงโอกาสเนี่ยผมมองว่าโอกาสน้อยกว่า 50% นะแน่นอนนะครับแต่ถ้าพิจารณาลึกซึ้งลงไปอีกเนี่ยเราจะพบว่าความขัดแย้งนะระหว่างมหาอำนาจในขณะนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นนะระหว่างสหรัฐกับจีนนะระหว่างสหรัฐกับรัสเซียเนี่ยนะครับก็มีอยู่นะก็ปรากฏให้เห็นอยู่นะแต่ยังไม่ใช่เป็นการเผชิญหน้าทางการทหารโดยตรงนะอย่างเช่นการคว่ำบาตรนะครับนะทางเศรษฐกิจกับรัสเซียนะครับในเรื่องของโครงการ Nord Stream 2 Third Stream นะครับหรือว่าเรื่องที่รัสเซียเนี่ยนะครับไปขายอาวุธนะให้ประเทศอื่นเนี่ยนะครับหรือว่าเรื่องของสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับแล้วก็เรื่องของสงครามเทคโนโลยีนะครับ 5G 6G เนี่ยนะแล้วก็ข้อพิพาทนะครับต่างๆนะที่เกี่ยวข้องกับการค้าการเงินเนี่ยนะครับระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยตรงนี้เป็นจุดนะครับเริ่มต้นนะเขาเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นอยู่เหมือนกันและการที่สหรัฐนะครับได้เข้าไปนะออกกฎหมายฮ่องกงก็ดีนะกฎหมายซินเจียงก็ดีนะครับที่พูดถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะประชาธิปไตยนะครับจีนเนี่ยถือว่าอันเนี้ยเป็นการเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของจีนนะดังนั้นเนี่ยครับสิ่งเหล่านี้นะมันมีผลไหมมีขณะนี้ผมมองว่านะครับโอกาสที่จะมีการเผชิญหน้าทางการทหารระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยที่ผมเรียกว่ากับดักทูซิดิเดสนะครับตามประวัติศาสตร์นะครับกรีกโบราณนะที่บอกว่าชาวสปาร์ตันนะครับนะรู้สึกว่าการเติบโตนะการผงาดขึ้นสู่อำนาจของกรีกเนี่ยนะครับเป็นความท้าทายอำนาจของนครสปาร์ตันนะครับดังนั้นเนี่ยนครสปาร์ตันนะจึงได้ประกาศสงครามนะครับเพื่อจะกำราบนะครับนครเอเธนนะครับกรีกเนี่ยนะครับนะไม่ให้ผงาดขึ้นมาลักษณะแบบนี้ก็กับดักทูซิดิเดสนะครับตามชื่อนะของนักคิดนะกรีกโบราณนั่นเองนะเพราะฉะนั้นจีนกับสหรัฐเนี่ยก็เข้าข่ายแบบนี้นะว่ามีโอกาสที่จะติดกับดักทูซิดิเดสซึ่งขณะนี้ก็
ผมประมาณการว่าติดกับดักอยู่ที่ประมาณ 30% นะถ้าติดกับดัก 100% เนี่ยคือการเผชิญหน้าทางการอาหารนะเหมือนกับประวัติศาสตร์ที่สอนไว้ระหว่างการเผชิญหน้าทางการอาหารระหว่างกรีกกับสปาร์ตานะครับดังนั้นนะครับโอกาสที่จีนและสหรัฐซึ่งเป็นมหาอำนาจทั้งคู่นะจะเผชิญหน้าทางการอาหารเนี่ยขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 30% นะตามที่ผมเคยวิเคราะห์ให้ฟังนะว่าการที่สหรัฐนะออกกฎหมายฮ่องกงออกกฎหมายซินเจียงสงครามการค้าสงครามการเงินสงครามเทคโนโลยีนะครับมีการจับลูกสาวของประธานหัวเว่ยเป็นตัวการอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีการขึ้นแบล็คลิสต์นะห้ามบริษัทของสหรัฐไปทำธุรกรรมกับจีนเนี่ยอย่างนี้เป็นการเผชิญหน้าทางการค้าทางเศรษฐกิจนะครับแต่มันสามารถลุกลามบานปลายเป็นการเผชิญหน้าทางการอาหารไหมซึ่งตอนนี้ผมให้โอกาสอยู่ที่ประมาณ 30% นะดังนั้นโดยรวมนะครับนะขณะนี้นะครับโอกาสที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยมันต้องเป็นการเผชิญหน้าระหว่างมหาอำนาจก็มีโอกาสมากสุดแค่ 30% นะยังไม่เกินนี้นะครับส่วนเรื่องของกรณีอิหร่านเนี่ยเป็นชนวนนะเป็นจุดชนวนเล็กๆเพียงแต่ว่าตอนนี้มันหยุดไว้ฟรีซไว้นะแต่ถ้าเกิดปล่อยชนวนนี้ลุกลามไปนะแล้วทำให้อิหร่านเผชิญหน้ากับสหรัฐมากขึ้นสหรัฐเผชิญหน้ากับจีนมากขึ้นจีนกับอิหร่านเป็นพันธมิตรกับรัสเซียตุรกีหนุนกันมากขึ้นนะครับการแบ่งขั้วแบ่งฝักแบ่งฝ่ายยังมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะเริ่มขยับจาก30นะขึ้นไปได้นะครับ40 50 60 70จนถึง 100% ก็เป็นการเผชิญหน้าทางการทหารระหว่างมหาอำนาจกับมหาอำนาจโดยตรงนั่นแหละครับก็จะเกิดการระเบิดขึ้นของสงครามโลกครั้งที่3โอกาสเกิดมีแต่ขณะนี้นะผมให้โอกาสแค่มากสุด 30% นะครับก็แสดงว่ายังไม่ได้ไปทางร้ายนะยังไปในทางที่ดีมากกว่าร้ายนั่นเองนะนะผมเล่าสาเหตุแล้วครับว่าทำไมนะครับนะแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่โอกาสจะเป็น 0% ได้นะครับบางท่านบอกโอ้อาจารย์ 0% ก็บอกว่าก็ไม่ต้องมีอาวุธนิวเคลียร์เลยสิถ้าทำได้นะครับโลกนี่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์มันไม่ต้องอะไรมายิงกันใช่ไหมมันมีบางคนก็บอกไอสไตน์บอกว่าสงครามโลกครั้งที่4เนี่ยนะอาจจะต้องสู้กันด้วยหนังสติ๊กกับไม้ใช่ไหมนั่นเขาพูดถึงว่านั่นครับหมดนิวเคลียร์แล้วนะหรือว่าถ้าย้อนไปก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่2เห็นไหมตอนนั้นอาวุธเนี่ยนะครับก็ไม่มีนิวเคลียร์นะก็กลายเป็น เรื่องที่นะที่จะเผชิญหน้ากันนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3 0% เลยเนี่ยนะครับก็ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์นะก็ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันเลยจุดนั้นมาแล้วมันมีอาวุธนิวเคลียร์แล้วนะประการที่2นะครับนะที่จะให้โอกาสเกิดเป็นศูนย์เลยใช่ไหมฮะก็ไม่มีมนุษย์เกิดขึ้นเลยนะก็คือโลกเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะว่างเปล่ามันก็ไม่เกิดนะเพราะมนุษย์มันเป็นผู้สร้างปัญหาของสงครามนะหรือกรณีที่3ก็ทำให้มนุษย์เนี่ยไม่หลงสิครับนะมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่มีอำนาจเนี่ยนะในการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้นะครับก็พยายามควบคุมนะผู้นำนะผู้นำประเทศนะครับนะก็อย่าให้หลงนะอย่าให้มีอำนาจนะครับแล้วตกในความหลงสิครับนะเพราะว่าสาเหตุของการเกิดสงครามโลกทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะก็มาจากเรื่องของความหลงนั่นเองนะหลงในตัวตนหลงในอำนาจหลงว่าเก่งกว่าหลงอย่างนั้นหลงอย่างนี้นะหลงผลประโยชน์หลงอะไรสุดท้ายก็นำมาซึ่งความขัดแย้งเราก็คิดว่าตนเองจะต้องชนะนะผู้ศัตรูนะต้องทำลายผู้ศัตรูให้สิ้นซากนะเพราะนั้นความคิดแบบนี้แหละครับที่ทำให้เกิดสงครามนะเพราะนั้นถ้าเราทำให้ความหลงนี่มันหายไปซะนะโดยที่คนส่วนใหญ่เนี่ยแหละครับที่บอกว่าอยู่ในศีลธรรมเพราะว่าคนส่วนใหญ่นี่ระบอบประชาธิปไตยนี่นะมาจากการเลือกผู้นำถูกไหมครับถ้าเราเลือกผู้นำหรือเราสามารถควบคุมไม่ให้ผู้นำเนี่ยนะตกอยู่ในความหลงใช่ไหมก็คือสามารถที่จะไม่ให้เขาประกาศสงครามก่อสงครามนะสร้างความวุ่นวายได้นั่นแหละครับมันก็ไม่เกิดสงครามโลกครั้งที่3โอกาสที่จะเกิดก็ 0% ก็คือจะต้องกำจัดทิ้งความหลงนั่นเองนะครับก็ขอให้ฟังโดยใช้วิญญาณนะครับนะอันนี้เราสู่กันฟังเพื่อให้เห็นจากเหตุสู่ปัจจัยนะมันปัจจุบันเนี้ยยังมีโอกาสเกิดไม่ใช่ไม่มีนะเพราะมนุษย์ยังมีความหลงอยู่นะยังมีความหลงอยู่ก็มีโอกาสที่จะทำสิ่งที่ผิดพลาดนะครับมีความบ้าบินนะมีความฮึกเหิมนะครับมีความก้าวร้าวนะครับนะมีความคิดจะทำลายล้างแล้วก็ผิดศีลธรรมนั่นเองก็จะก่อเกิดสงครามได้โอเคนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0/1 นะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคนติดตามและสนับสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับเราวิเคราะห์นะเพื่อให้เห็นจากเหตุสู่ผลนะจากเหตุปัจจัยนะนำไปเกิดนะผลอย่างไรนะครับเพื่อให้เรามองเห็น
นะครับภัยทางเศรษฐกิจการเงินภูมิรัฐศาสตร์โลกและป้องกันตนเองและครอบครัวโอเคนะครับฟังดีๆไม่แบ่งฝักฝ่ายเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ